อนนี้มันก็อยู่ที่ชั้น2ของพระธุตังคะเจดีย์นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นที่เก็บพระธาตุของพระอรหันต์หลายองค์เลยค่ะแล้วก็ด้านตรงข้ามของพระธุตังคะเจดีย์นะคะเป็นพระวิหารที่เก็บพระบรมเก็บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ